หน้า25คุณสมบัติของพระโสดาบันในพระสูตรนี้ พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านะ อันนี้ต่อจากสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีนะสัทธานุสารีก็คือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงส่วนธรรมานุสารีก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเฝ้าดูให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือธรรมานุสารีจะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีส่วนโสดาปัตติผลปั๊บเนี่ยก็คือบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งธรรมหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างเนี้ยใครรู้ใครเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอาการของความไม่เที่ยงเนี่ยนะพระองค์ก็จะเรียกว่าเป็นโสดาบันนะได้โสดาปัตติผลนะต่างกันนิดเดียวนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่นั้นอีกอันนึงก็คือตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรนะพระองค์บอกว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี่นั่นแหละนะนี่นั่นแหละชื่อว่ากระแสมรรคมีองค์8เนี่ยชื่อว่ากระแสหรือหนทางหรือเส้นทางนะได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิข้อปฏิบัติกายวาจาจิต8หนทางอันเนี้ยเป็นหนทางหรือเป็นกระแสเข้าสู่พระนิพพานนะอีกนัยยะหนึ่ง พระองค์บอกความเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลในส่วนของปฏิโมกข์นะพอประมาณในสมาธิและปัญญาพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150สิกขาบทนี้ย่อมมาสู่เทศคือยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์ทุกกึ่งแห่งเดือนตามลำดับทุก2อาทิตย์กึ่งเดือนครึ่งเดือนอันกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสิกขา3อย่างเหล่านี้มีอยู่อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้นคือสิกขาบท150เนี่ยนะประชุมลงในสิกขา3อย่างคืออะไรคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขานะในสิกขา3อย่างนี้นะ อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลใน3อย่างเนี่ยใครทำให้บริบูรณ์ในศีลแค่พอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญานะเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างนะเพราะนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ก็คือตัว150ที่พระองค์บอกในเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นโสดาบันเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นผู้ที่ ตัวภิกษุเนี่ยที่ทำให้บริบูรณ์ในศีลคือในส่วนของปฏิโมกข์150ข้อเนี่ยและพอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญาพระองค์ก็ตรัสว่าก็จะได้เป็นพระโสดาบันนะผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันที่โยงไปถึงตัว
สิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นะก็คือสิกขาบทปฏิโมกข์150ข้อโสดาบันแบ่งได้3จำพวกนะพระองค์บอกว่าภิกษุเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3ผู้เป็นสักตะขัตตุปรมะยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีก7ครั้งเป็นอย่างมากแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่คือพวกแรกเกิดในภพของเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีก7ครั้งภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3ละสังโยชน์3ได้เท่ากันเป็นผู้โกลังโกละจักต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุลอีก2หรือ3ครั้งแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สู่สกุลก็คือสกุลคือตระกูลของมนุษย์นะภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นผู้เป็นเอกพีชีคือจะเกิดในภพแห่งมนุษย์อีกคนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะพวกที่3เนี่ยจะเกิดในภพมนุษย์นะใช้คำว่าภพนะไม่ใช้คำว่าชาติไม่ใช้คำว่าสกุลนั้นมีความต่างกันค่อนข้างมากพอสมควรนะความเป็นภพนี่แต่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นภพแล้วนะแค่วิญญาณขันเข้ามาตั้งอาศัยนะอย่างในครรภ์ของมารดาอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นภพแล้วนะอันนี้สำหรับวันนี้ก็โสดาบันก็จบไว้ที่หน้า30ก่อนนะ